อยเวิ้งความเคลื่อนไหวของกีฬาฟุตซอลกันแน่นะก็คือล่าสุดนะกระเท่าวิไลพรศรีนนท์คำกองหน้าอายุ21ปีของจันทร์ CFC ก็สามารถแซงขึ้นนำตำแหน่งดาวยิงสูงสุดคนปัจจุบันนะก็คือนัดล่าสุดมันก็ยิงไปคนเดียว4ประตูพาทางด้านทีมนะถล่มทางด้าน CTA Power ไปขาดลอยกันเลยล่ะ13ประตูต่อ4ในการแข่งกีฬาฟุตซอลรายการลาวฟุตซอลลีก2024อาทิตย์ที่3ก็คือในระหว่างวันที่16 17มีนา2ต่อ4ที่ผ่านมาอยู่ที่สนามนิฮมสนามฟุตซอลของสะพานบานเตะแห่งชาติลาวสมัยก่อนนั้นนี่ทางด้านวิไลพรก็ยิงได้4ประตูนะก็คืออยู่อันดับที่2ห่วมในตำแหน่งดาวยิงสุดๆนะส่วนที่1ก็เป็นทางด้านจันทร์สมรพรหมลีวงศ์จาก STT นะที่ว่าขึ้นนำตำแหน่งดาวยิงสุดใน2อาทิตย์ทำอิฐแต่ว่าในอาทิตย์ที่3ทางด้านวิไลพรศรีนนท์คำสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นยิงไปคนเดียว4ประตูได้กับ1แอสซิสต์ก็คือพาทางด้านจันทร์ CFC ถล่มทางด้าน CTA Power ไปขาดลอย13ต่อ4เดี๋ยวเราไปเบิ่งไฮไลท์กันก่อนนะก็คือจังหวะนี้เป็นประตูทมิดของทางด้านวิไลพรศรีนนท์คำยิงเข้าไปแบบแน่นๆกันเลยนะแล้วก็เป็นแอสซิสต์งามๆจากจังหวะนี้ของทางด้านวิไลพรส่งให้เพื่อนร่วมทีมยิงเข้าไปอย่างสุดสวยกันเลยล่ะตามมาเป็นประตูที่2จากจังหวะนี้และกับประตูที่3จากจังหวะนี้และต่อด้วยประตูที่4ของทางด้านวิไลพรนะยิงเข้าไปแบบแน่นๆกันเลยนะนี่ก็เป็น4ประตูและกัน1แอสซิสต์ของทางด้านวิไลพร4ครับยิงให้กับทางด้านจันทร์ CFC นอกจากนั้นก็ยังเฮ็ดให้ทางด้านจันทร์ CFC เก็บชัยชนะนัทวิทย์จาก3อาทิตย์อยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนรวมมี3คะแนนส่วนมาทีมน้ำก็ยังเป็นของทางด้านเบสวัน FC แซมเก้านะลงสนามไป3นัดชนะรวดมี9คะแนนเท่ากับอันดับ2อันดับ3คือ STT และก็เนื้อใต้ตามลำดับส่วนมาทีซีเป็นทางด้านวิสเซนยูไนเต็ดมี6คะแนนเท่ากับ CIT FC จะแน่นอนว่าการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกปีนี้นะรูปแบบการแข่งขันจะแปลกใหม่กันแน่ๆแข่งขันกันแบบลีกเนาะพบกัน1รอบสะสมคะแนนคัดเอาสโมสรอันดับที่1ที่2เข้ารอบ4ทีมไปแบบอัตโนมัติส่วนอีก2ทีมจะคัดเอาอันดับ3ถึงอันดับที่6ที่ว่ามาแข่งขันแบบรอบเพลย์ออฟนะก็คือเอาที่3มาที่6ไปเพลย์ออฟนํากันนะเพื่อคัดเอา2สโมสรที่ดีสุดผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายจะไปพบกับที่1และที่2ที่ว่าไปยืนรอท่าในรอบ4ทีมสุดท้ายนั่นเองแต่ถ้าเบิ่งกับปีนี้จะมวนสำเร็จเนาะ3อาทิตย์กันแล้วก็ถือมวนอีดีนะมีหลายประตูเกิดขึ้นนะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเดี๋ยวที่หน้าเข้ามาเบิ่งกันไหมอัปเดตกันไหม